ไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องแป้งนาโนดเสียแป้งจับตัวได้ที่อินโดเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เราจะเรียกว่านักโทษชายแป้งค่ะนักโทษชายแป้งค่ะหนีจากคุกนครตะเลิดออกไปทางสตูลค่ะแล้วไปยังไงต่อแวะเวียนแถวลังกาวีค่ะและไปต่อที่ประเทศอินโดนีเซียเขาบอกไปใช้ชีวิตนั่นมีความสุขมากเลยนะครั้งแรกก็ไปกบดานอยู่ในคอนโดแถวเมืองเมดานค่ะอินโดเป็นคอนโดระดับหรูค่ะลักชัวรี่มีคนดูแลสิไปไหนมาไหนมีคนดูแลไปไหนมาไหนใช้บริการแก๊ปค่ะเพื่อกลบร่องรอยประมาณนั้นล่าสุดไปจนมุมที่บาหลีเนาะไปจนมุมที่บาหลีไม่น่าเชื่อไปจนที่บาหลีสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเอาเป็นว่าอย่างนี้ครับทันทีที่ตำรวจอินโดช่วยจับตัวนักโทษชายแป้งไว้ให้ได้คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยกทีมใหญ่ไปกันที่อินโดนีเซียเพื่อไปประสานเพื่อที่จะขอรับเอาตัวนักโทษชายแป้งกลับมารับโทษที่ประเทศไทยไปดูภาษากายของนักโทษชายแป้งสักนิดสิครับแม่เห็นแล้วมันหน้าจริงๆนะบางคนบอกหน้าหมันไส้จริงๆลองไปดูซิว่าเป็นอย่างไรที่เขาพูดกันนะคะเชิญค่ะเปิดรอบด้วยนักโทษชายแป้งเชิญค่ะลองสังเกตนะคะรอบเลยครับแป้งแป้งอยากพูดอะไรไหมอยากพูดอะไรไหมไม่ได้ก็ได้อยากพูดฮะเป็นไงเราฮะเห็นว่าสบายยอมรับผิดเห็นว่ายอมรับผิดเหรอเราเครียดไหมแป้งเราเครียดไหมคะแป้งเราเครียดไหมไม่ฮะแต่ยอมรับผิดยังไงคะแป้งอยากจะพูดอะไรไหมคะอยากพูดอะไรไหมคะหน้าตาเป็นไงดูยิ้มเลยนะเห็นรอยยิ้มไหมไม่สลดเลยนะว่ากันที่จริงนะท้ายๆของคลิปเนี่ยยังมีที่ติดที่ขาดอยู่อีกช็อตหนึ่งค่ะเห็นใช่ไหมครับว่าถูกใส่กุญแจมือใช่ในท่าเอามือแบบไพ่หลังใช่แล้วมีคนคุมตัวด้วยแต่จังหวะที่พาตัวนักโทษชายแป้งไปถึงห้องสอบสวนมีการไขกุญแจมือออกเพื่อให้เซ็นรับทราบอะไรบางอย่างในจังหวะที่ถูกไขกุญแจมือออกนั้นนั่นนะครับนี่ผมว่าตามทีมงานนะใช่ทีมงานบอกว่าเห็นแล้วมันหน้าหมันไส้ปรากฏว่านักโทษชายแป้งทันทีที่กุญแจมือถูกถอดออกยกนิ้วโป้งทั้งสองโป้งให้กับผู้สื่อข่าวแม่มันหน้าไหมนะแต่ที่เดินออกมานะหน้าตาเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดูปกติเนาะแค่ถูกคุมตัวเท่านั้นดูสีหน้าสีตาเขาสิหลายคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะเขายิ้มสื่อถามก็พยายามจะตอบโต้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่สลดแต่หน้าตาเขาก็ยังยิ้มอยู่ไม่สลดค่ะไม่สลดเลยใช้คำนี้ก็ว่าได้นะคะในโซเชียลเองก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าหน้าตาเขาดูสิไม่ยิ่งละไม่สลดตกลงแอคชั่นถูกถอดกุญแจมือและชู2นิ้วโป้งนี่ไม่มีใช่ไหมครับโอเคค่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรพอละดูอย่างไรเหมือนไม่มีสภาพของนักโทษชายเลยนะเนี่ยไม่สลดเลยเนี่ยค่ะใครที่อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้และไม่มีอาการสลดแม้แต่นิดเดียวระรื่นเหมือนจะท้าทายเหมือนจะบอกว่าสุดท้ายคอยดูดิทำอะไรกูไม่ได้หรอกน่าหลายคนเขาแปลความแบบนี้เขาถอดรหัสแบบนั้นอ่ะเหมือนว่าแบบแบ็กแน่นหนาหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าถ้าแบ็กอัพแค่ระดับอัยการพิเศษค่ะถ้าแบ็กอัพแค่ระดับรองผู้จัดการตำรวจภูธรภาคสามารถที่จะแสดงอาการไม่สลดไม่ยี่หละต่อหน้าสังคมผมก็บอกว่าผมก็ต้องถือว่าแน่มากอ้าวรอดูต่อไปก็ไม่เห็นนักโทษชายแป้งยก2นิ้วโป้งผมยกเองก็ได้อ่ะเล่าให้ฟังถ้าประมาณนี้แหละตอนถอดกุญแจมือแล้วสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ